ก็ต้องสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับนะและแล้วเราก็ได้กลับคืนมาครับทุกท่านนะครับผมติ๊ง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 เสียบไมค์ก่อนนะครับผมชิงโอเคยาววันนี้เราใช้เสียงไม่ได้นะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่นั้นหนึ่งสถานที่ที่เท่าที่เราเห็นก็น่าจะเป็นลองทายกันดูนะครับว่ามันเป็นที่ไหนนะครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลใช่ป่ะไม่ใช่ฮะพิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าไม่ใช่พอแล้วเดี๋ยวจะเอาว่าจะออกมาไล่นะคือโรงเรียนร้างนะครับทุกท่านที่ร้างมาประมาณ10ปีนะครับผมจากข้อมูลที่เราได้มาส่วนเรื่องราวมากมายนะครับก็ขึ้นชื่อว่าโรงเรียนร้างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดูน่ากลัวอยู่แล้วถูกไหมครับโดยเฉพาะต่อให้โรงเรียนที่ไม่ร้างเนี่ยตอนกลางคืนก็น่ากลัวแต่นี่ร้างมา10ปีนะครับผมแล้วก็เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรยังไงนะครับนะผมก็อาจจะไม่ค่อยไม่อยากสาธยายอะไรเยอะนะครับทุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้สถานที่เสื่อมเสียด้วยเพราะว่าไหนๆเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาเล่นตรงนี้นะครับเพื่อแลกกับการที่ได้ถ่ายทำถึงบรรยากาศข้างในนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยทรายอินนะครับกับเรื่องเล่าเข้าไปละกันนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านป่ะไอ้นี่ไปไหนวะนะอินฟาเรดก่อนนะอินฟาเรดแต่ภายใต้ค่ำคืนในยามรัตติการนะครับผมแล้วก็อะไรๆในนี้นะครับบอกได้เลยว่าย่อมมีเรื่องเล่าแปลกๆนะครับน้อยคนที่จะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสณจุดนี้นะครับผมเพราะว่าหลวงพ่อไม่ให้เข้านะครับผมแรกๆก็เข้ากันมากันเยอะนะครับหลังๆก็ไม่ค่อยมีใครเข้าแล้วเพราะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับหลายๆอย่างนะครับทั้งบางคนเจอกลิ่นเหม็นๆนะครับคล้ายๆกับบ้างก็บอกว่าเป็นดวงวิญญาณเขามาเพื่อที่จะสื่อให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะหรืออะไรต่อมีอะไรแล้วก็เสียงปึ้งๆปังๆเงาเสียงเดินตามเสียงอะไรต่อมีอะไรเยอะมากครับผมแล้วมีปริศนาที่เยอะด้วยที่อยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพร้อมๆกันครับทุกท่าน Let's goได้ป่าวะได้โอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงปิดไฟก่อนฮะเชื่อพลุงพลังไหนจะตะเกียงไหนจะอินฟาเรดนะคือเรื่องของเรื่องนะครับทุกท่านนะครับคือตรงเนี้ยเป็นวัดครับทุกคนแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสกำชับมาเลยว่าถ้ายังไงอย่าเสียงดังนะโยมอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าวัดก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยก็พื้นที่ก็ถือว่าเราไม่ใช้เสียงรบกวนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนท่านหลวงพ่อนะครับผมไปต่อครับทุกท่านขอขอบพระคุณ 12,000 ดวงดาวด้วยหัวใจนะครับภารกิจแรกของเราในที่สุดผมก็พิชิตได้แล้วขอขอบพระคุณนะครับทุกๆกำลังใจจากพี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับผมคราวนี้ก็คือภารกิจที่2นะครับนะหลวงพ่อบอกว่าโยมจะให้สนุกถ้าจะให้หลอนนะครับเดี๋ยวมืดๆยอมจะรู้ได้เลยนะครับเชี่ยเหม็นชิบหายเลยว่ะแป๊บนึงนะทุกท่านเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดไฟข้างในนะครับผมเหม็นครับทุกคนแป๊บนึงครับอ
เหม็นมากเลยนะครับผมสุรุกุยฮันโตทุกท่านครับประตูล็อกครับผมดูท่าทางแล้วนะครับผมปริศนามากมายนะครับต้องไขแล้วล่ะอย่างนี้นะเอาจริงแล้วครับทุกท่านโอ้ยเฮ้ยเปิดได้นี่ว่าเปิดได้ครับทุกคนเอาแล้วเว้ยเฮ้ยห้องแรกผ้าม่านวินเทจมากเลยครับทุกท่านขออนุญาตปิดประตูก่อนนะครับผมโอเคเรียบร้อยมีอะไรบ้างเอ่ยเหมือนที่นอนครับทุกท่านมีที่นอนพร้อมกับมีหมอนนะครับแล้วก็โต๊ะแล้วก็โต๊ะอีกแล้วครับผมโอ้โหทุกคนครับอุปกรณ์เยอะเลยครับผมหมอนมุ้งที่นอนแต่เหมือนถูกทิ้งไว้หลายปีแล้วนะครับผมซึ่งมีสภาพเก่ามากผมจะไม่พูดละกันว่าเจ้าของนะครับผมเก่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับผมเพราะผมเลือกที่จะไม่พูดดีกว่านะครับเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนไปกันกี่คนล่ะครับกูแตกกันนะเฝ้ารถนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างในคนเดียวนะครับผมนะเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนเราจะไม่พูดถึงเขานะครับทุกท่านเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดกฎนะครับผมนะเพราะวันนี้เราไม่สามารถที่จะแหกกฎอะไรใดๆได้เลยนะครับทุกท่านไปต่อครับเฮ้ยเฮียเสียงอะไรวะกรอบรูปเต็มเลยครับทุกคนที่นอนเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนโอ้ทุกคนครับเราเจอกับถ้วยสมัยราชวงศ์หมิงอีกแล้วครับทุกท่านเฮ้ยสวัสดีครับกูชวีขออนุญาตนะครับอะไรเอ่ยเด็กเอ๋ยเด็กน้อย
ความรู้ยังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตากตำก็จำทนอะไรเอ่ยข้อความสุดท้ายช่วยกันอ่านหน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยมีแมวป่าวะไม่แน่ใจว่ามีหนูหรือเปล่านะครับทุกท่านอินฟราเรดขออินฟราเรดแป๊บนึงนะครับมืดมืดแม่งได้เรื่องเลยว่ะจงตั้งใจเรียนเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตากตำก็จำทนเกิดอุ๊ยเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเรียนเจ้าของเตียงอยู่ไหนเราจะไม่พูดถึงเขาเราจะไม่พูดถึงอาจารย์ชวีเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรวะอุ๊ยสัตว์เอ้ยใครตาดีช่วยดูหนูหน่อยนะครับทุกท่านมีหนูมีตุ้งแกมีอะไรหรือเปล่านะครับคนน่าเล่นสนาเลยวะเปิดไฟก่อนดีกว่าครับทุกคนนะเปิดไฟก่อนดีกว่าเปิดไฟก่อนดีกว่าครับเฮียโคตรร้อนเลยครับทุกคนขอบอกว่าร้อนมากครับหืมหูหมอนเยอะครับทุกคนเราออกจากห้องนี้กันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายห้องครับทุกคนเบื้องหน้ามีอยู่สองประตูนะครับผมสวัสดีครับอะไรวะล็อกครับผมน่าจะเป็นห้องสำหรับเอาไว้เก็บอุปกรณ์นะครับตรงนี้นะครับผมอ
บึ้มเมื่อก่อนนะครับนะคุณลุงเล่าว่านะครับผมเคยมีวัยรุ่นนะครับผมมาท้าทายมาลองของณจุดนี้นะครับแล้วก็เจอกับอะไรแปลกๆนะครับผมปัจจุบันนี้นะครับก็เลยตัดปัญหาไม่ให้ใครเข้าเลยง่ายสุดนะครับจะได้ไม่เป็นการรบกวนนะครับหลวงพ่อแล้วก็พาลูกวัดนะครับเพราะเวลาที่มีวัยรุ่นเข้ามาเนี่ยนะครับคนเยอะก็เลยไม่รู้ถึงเจตนานะครับแล้วก็เสียงดังบ้างอะไรบ้างนะครับผมเฮ้ยอะไรวะแป๊บนึงนะครับทุกคนอาจารย์ชวีจะเอาตะเกียงไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกท่านเดี๋ยวดับตะเกียงก่อนดีกว่าครับเปลืองแป๊บนึงนะโอเคไม่ใช่ไม่ดับด้วยนะถือไปด้วยข้างนั้นนะถือไปด้วยละกันครับสวัสดีครับหุยประตูโคตรคลาสสิกเลยครับทุกคนหาดูยากมากนะครับผมชั้น2มีประตูปิดแบบนี้นะครับโคตรเฟี้ยวเลยครับทุกคนขออนุญาตขึ้นไปนะครับโหเหม็นมากครับทุกท่านพอเปิดปุ๊บกลิ่นตีเลยครับอึบเหมือนเปิดได้แค่นี้นะครับโอ้โหทุกคนครับเหม็นมากๆเลยครับทุกท่านดูความเก่าของมันดิครับไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันปิดมาไว้นานแค่ไหนแล้วครับทุกคนโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยว่ะจะถ่ายหนังผีได้เลยนะเนี่ยผมก็อดดราก้อนนะครับบอกได้เลยว่าให้ความสำคัญกับอยากใหญ่มากกว่าผีอีกครับทุกคนเพราะอยากได้ที่เราเห็นมันคือเรื่องจริงตายแล้วครับป้ายเขาบอกว่ากรุณาถอดรองเท้าเอ้าถอดก็ถอดนะครับทุกท่านนะผมทำตามคำสั่งนะครับผมถอดเรียบร้อยครับเย้กูก็บ้าจี้เฮ้ยหน้าต่างข้างบนกระพือได้ไงวะแป๊บนึงนะครับทุกคนแป๊บนึงครับปิดก่อนอึ๊บฮึบอึ๊บเชี่ยปิดไม่ได้วะปิดไม่ได้ครับปิดไม่ได้เลยครับไม่มีกรอ๋อมีอยู่อันนึงแป๊บนึงนะทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูก่อนครับข้างบนเหม็นด้วยนะครับทุกคนหน้าต่างตีเฉยแป๊บนึงนะครับคือเหม็นว่ะ
แล้วกูจะถอดรองเท้าทำไมวะเนี่ยขออนุญาตปิดประตูแป๊บนึงนะครับที่นี่นะครับเข้าออกทางเดียวนะครับผมปิดไม่ได้ครับทุกท่านกูแต่งนะไปอยู่ตรงโบสถ์ยังไปอยู่ตรงโบสถ์ครับพี่เปิดไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนแต่ใจจริงอยากปิดนะครับนะใครอยากให้ผมปิดมั่งกด1นะครับผมแต่ถ้าปิดต้องปิดจากทางด้านนอกเท่านั้นครับใครอยากให้ผมเปิดไว้กด2ครับทุกคนตรงนี้เข้าออกทางเดียวเท่านั้นครับที่นี่ดังมากผมบอกได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่หัวค่ำที่เรามาถึงนะครับน้องๆวัยรุ่นให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เล่านู่นเล่านี่ฟังอย่างเยอะนะครับนะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับทุกท่านนะครับเปิด2 1ปิดเลยครับเอาเปิดแล้วปิดดีครับถ้าปิดกด1ถ้าเปิดกด2ครับทุกคนเหม็นด้วยตอนนี้2ชนะนะครับ2ชนะ1เอาปิดดีกว่าจะได้ไม่ค้างคาใจนะครับทุกท่านกูแตกนะพี่วานหน่อยดิเดินมาตรงไอ้เนี่ยตรงบันไดอ่ะมันจะมีประตูอยู่พี่นั่งรออยู่ตรงเนี้ยปิดประตูให้พี่หน่อยเพราะว่ามันต้องปิดจากทางด้านนอกเท่านั้นเหม็นมากครับทุกคนเสียงผมดังไม่ได้นะครับทุกท่านเพราะว่าตรงนี้เป็นโบสถ์นะครับผมนะครับกุฏิเจ้าอาวาสอยู่ตรงนี้เลยครับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีสิทธิ์เสียงดังเลยนะครับตายแล้วกูจะโดนปรับหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนครับผมไม่ได้ถอดรองเท้าผมจะโดนปรับหรือเปล่าครับผมปิดชัวร์สุดครับเพราะตรงนี้เข้าออกทางเดียวนะครับผมถ้าไม่ปิดมันก็จะมีข้อกังขาหลายๆอย่างตามมาครับทุกท่านและตรงนี้ต้องปิดจากทางด้านนอกเท่านั้นด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับกูกับน้าอยู่ตรงหน้าโบสถ์เพราะว่าตรงหน้าโบสถ์มันสว่างครับทุกคนเหม็นมากหึเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาแล้วมาแล้วกูแตกกันนะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมันต้องปิดจากด้านนอกว่ะกูกลิ่นมันมาจากข้างบนหึปิดเลยปิดเลยตะเกียงน้าเอาไปเลยดับด้วยนะปิดเลยปิดเลยเดี๋ยวพี่จะได้เช็คประตูด้วยเทสดิแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับทุกคนไหนลองกระพือได้กูโอเค thank you ทุกคนครับข้างบนแม่งเหม็นครับทุกท่านโอ้โหเก่าโคตรครับผมไปโรงเรียนล้างมาก็ไม่รู้กี่สิบที่นะครับบอกได้เลยว่าแต่ไม่มีที่ไหนนะครับผมบันไดเละและเน่าเท่านี้เลยครับทุกคนเก่ามากครับขออนุญาตใส่แมสแป๊บนึงนะครับกลิ่นแม่งตีอุบเลย
ไปต่อครับไฟสว่างไปหรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนเด็กเลยนะแป๊บนึงครับประมาณนี้นะไล่ทีละห้องเลยนะครับทุกคนยิ่งกว่าถ่ายหนังผีได้อีกครับทุกท่านโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทุกคนครับฉีกกฎโรงเรียนร้างครับทุกท่านเสื้อผ้าอย่างเยอะเลยครับผมขออนุญาตปิดประตูก่อนนะครับว้าวป่านนี้น้องๆเขาคงโตหมดแล้วชั้นประถมปีที่หนึ่งครับเก่าจริงครับทุกคนคนละฟิลกับชั้นล่างเลยนะครับเฮ้ยเฮียหน้าต่างมาไงวะพัดลมอยู่สภาพนี้ครับทุกท่านเกิดอะไรขึ้นกันหนอนะครับแล้วทำไมถึงเป็นพัดลมอันนี้แค่อันเดียวครับทุกคนแต่พัดลมอันอื่นกับปกติแค่เก่านะครับเกิดอะไรขึ้นกับพัดลมอันนี้ผมให้ทุกคนเป็นผู้ตัดสินนะครับผมนะครับผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับทุกท่านอะไรวะเนี่ยเหมือนอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้ทำกิจกรรมนะแล้วก็อ๋อไม่ใช่เสื้อผ้าครับสวัสดีครับไข่ลากอะไรวะแล้วเก้าอี้ตัวนี้เขาให้ใครนั่งวันนี้อ่ะเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนทุกคนครับเจอกับถ้วยสมัยราชวงศ์ชิงอีกแล้วครับผมอุ้ยเอาแล้วพานมาอยู่อะไรตรงเก้าอี้ตัวนี้พานถึงสองอันครับทุกท่านนะครับพร้อมใส่อะไรบางอย่างไว้ข้างในด้วยครับผมทำไมมาอยู่ตรงเก้าอี้ตัวนี้และเก้าอี้ตัวนี้เมื่อก่อนใครเป็นคนนั่ง
อันนี้เผลอๆเอาไว้ใส่ดอกมงดอกไม้นะครับผมบริเวณข้างเคียงไม่มีหิ้งนะครับเฮ้ยพานมี3อันเลยครับทุกคนทุกคนครับ1 2 3 3อันมีอะไรอีกเก่ามากนะครับผมเดี๋ยวใครบอกกูเซ็ตนะเอาพานยัดตูดเลยนะหืมงดนะครับตรงนี้บอกก่อนเลยนะครับผมงดกรุณานะครับพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยถ้อยคำหยาบคายเหมือนเป็นการประจานสันดานตัวเองนะครับผมนะงดก่อนงดก่อนนะครับนะไอ้หลำไปเล่นกายส้นเตนก่อนนะครับทุกๆคนครับ4อัน4อันแล้วครับทุกท่านพระเจ้า5อันครับผมห้องนาฏศิลป์ก็ไม่ใช่นะครับห้องพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่นะครับผมแล้วก็แก้วเหมือนเอาไว้ถวายอะไรบางอย่างครับทุกท่านบริเวณนี้โอ้ชัดเลยครับยิ่งใกล้ยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งชัดครับผมเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเก้าอี้ตัวนี้อะไรยังไงใครจูนะครับไม่รู้แต่ที่รู้รู้นะครับผมบรรยากาศโคตรได้เลยทุกคนครับเจอผีครับเจอผีครับทุกท่านผีเสื้อครับโหเรือพัดลมได้ว่ะสัตว์เอ้ยเมื่อกี้ผีหลอกทุกคนไปห้องอื่นก่อนดีกว่าครับตาอะไรวะอะไรไม่รู้ครับทุกท่านเดดโน้ตครับผมเดดโน้ตครับประตูข้างล่างอยู่นะครับชัดเจนนะครับทุกคนผมก๊อตดราก้อนนะครับทำอะไรต้องชัดเจนและตรงไปตรงมานะครับขึ้นลงทางเดียวเท่านั้นนะครับปูพรมไปเลยอันนี้คือประตูห้องเมื่อกี้เอ้าล็อกไปเหี้ยล็อกครับอันนี้ไม่ได้ล็อกครับห้องนี้อะไรวะเนี่ยสุรุกุยไคจูHa ha ha.
ประตูแป๊บนะครับเสียงดังก็ไม่ได้เก่ามากเลยครับทุกท่านเก่ามากครับเหมือนมีข้อความอะไรบางอย่างนะครับผมแต่ว่าอ่านไม่ออกนะครับเมื่อก่อนมีคนมาล่าท้าผีเยอะนะครับทุกคนนะครับไม่รู้ว่าตกใจอะไรกันนะครับผมเจอตู้ครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยทุกคนครับเฮ้ยเฮียผมอยู่นี่นะปิดไฟแป๊บนึงนะครับทุกท่านอาจารย์สวัสดีครับเฮ้ยไอ้เหี้ยแบตหมดเปล่าวะแป๊บนึงครับทุกท่านแบตหมดหรือเปล่าอ๋อแบตหมดครับกูก็นึกว่าอาจารย์เล่นกูแล้วเฮ้ยไม่ได้ชาร์จครับทุกคนสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์อะไรอ่ะนกก็ไม่มีนกปะวะนกไม่มีสักตัวครับตอนนี้มีปัญหาปรึกษาครูแนะแนวอาจารย์แนะแนวครับผมไม่เข้าใจว่าใครมาย้ายของตอนนี้ครับอาจารย์ขอปรึกษาหน่อยครับอาจารย์แน่แล้วอาจารย์ยังอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์บอกอย่ามายุ่งกับกูเพื่อนเล่นมึงเหรออ่ะอ่ะอ่ะหูยมันเก่ามากๆเลยครับทุกคนโคตรเก่าเลยครับผมอะไรมั่งวะเนี่ยโอ้โหตู้สมัยเรียนอ2ครับทุกท่านมีตัวอะไรหรือเปล่า
ที่ผมเปิดนี่คือผมเปิดหาดูตัวอะไรสักอย่างนึงนะครับทุกคนเผื่อบางทีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตนะครับสปีชีส์นึงนะครับผมที่ทำเสียงอุ้ยทุกคนครับทำไมเสียงพระถึงมาอยู่ตรงนี้ครับทุกท่านเก่าจริงอะไรจริงนะครับผมดูได้นะครับนะถ้าแค่นี้ดูไม่ออกว่าของเก่าหรือของใหม่ก็แย่แล้วนะครับมีเสียงพระครับทุกคนหูยเหตุไฉนเลยเสียงพระถึงมาอยู่ตรงนี้นะครับและเก้าอี้ตัวเมื่อกี้ทำไมถึงมีพานเยอะนะครับรวมทั้งเสียงปริศนากึกกึกกักกักนะครับผมที่อยู่รอบรอบหินสองก้อนนี้ทำไมถึงมาอยู่บนชั้นได้นะครับทั้งที่ชั้นนี้ไม่ควรจะมีก้อนหินนะครับผมและที่สำคัญชั้นนี้ไม่ควรจะมีเสียงพระครับทุกท่านและทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ไม่สำคัญสำคัญที่คนที่เอาวางไว้ตรงนี้เขาทำไปเพื่ออะไรและต้องการจะสื่อถึงอะไรหรือแค่เด็กซุกซนคนหนึ่งหรือมีอะไรที่มากกว่านั้นครับโอ้เก่าสุดๆเลยครับทุกคนเฮ้ยหมายดุ้งครับทุกท่านโอ้โหแล้วดุ้งได้จังหวะเลยครับเมื่อกี้สาบานว่าไม่ได้ยินพี่ชายมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อยู่แถวนี้หรือเปล่าครับจะเจ้าอาวาสตื่นอีกนะสวัสดีครับเสียงอะไรบางอย่างมาจากห้องนี้ครับโอ้จำกันได้หรือเปล่าเอ่ยคณิตศาสตร์ป.3ครับทุกท่านนะจำได้ไหมครับสายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดดูดิกูจบมานานแล้วยังจำได้อยู่เลยต่อครับทุกคนคุณครูครับผมมีเรื่องราวจะเล่าสู่ห้องนี้ไม่มีทางออกนะครับทุกท่านห้องนี้ไม่มีทางออกครับทุกคนเดี๋ยวขอเช็คอนารีสีดรอบๆก่อนนะครับผมเฮ้ยเหี้ยสงสัยกูปิดไม่แน่นทำไมติดล็อกครับทุกคนไม้บวมปิดไม่ได้แล้วครับน่าจะได้แค่นี้นะครับผมนะไม่มีอะไรครับลมแค่ลมครับถ้าไม่ติดสัญญากับท่านเจ้าอาวาสไว้นะ
แป๊บนึงนะครับทุกท่านเดี๋ยวขอดูอนาลิซิสรอบๆนิดนึงนะครับผมหูยห้องนี้เก่ามากเลยครับทุกท่านไม่มีร่องรอยนะครับผมของอุปกรณ์เสพอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีแม้กระทั่งไฟแช็กนะครับคนใกล้ๆแถวนี้นะครับผมจะรู้กันเลยถึงไอนะครับแล้วก็สตอรี่นะครับของสถานที่นะครับผมแม้กระทั่งพวกขี้ยานะครับผมก็ไม่เข้ามาในนี้ครับทุกคนประมาณ10ปีนะครับทุกท่านห้าสองนะครับผมสุดท้ายที่เขียนไว้นะครับเขียนเยอะเป็นเรื่องปกติครับทุกคนนะครับนั่นแสดงว่ามีคนอิจฉาเรานะครับเพราะเราทำดีกว่านะครับผมไม่แปลกครับทุกท่านนะไม่มีเกียร์นี่สิครับแปลกเขามีกันหมดนะครับช็อกกระจัดกระจายครับทุกคนถือว่าเป็นการคงสภาพนะครับผมที่ดีมากๆเลยนะครับไม่มีการล่องรอยการมั่วสุมขวดเหล้าหรือยาชูกำลังหรือขวดเบียร์อะไรใดๆทั้งสิ้นครับทุกท่านหายากนะครับปกติสถานที่ร้างๆนะครับผมโดยเฉพาะโรงเรียนร้างนะครับที่เป็นสถานที่เปิดโอเพ่นแบบนี้นะครับแต่กลับไม่มีร่องรอยของการมั่วสุมนะครับโอ้อาจารย์กวาดเสร็จหรือยังวันเนี้ยลักษณะเหมือนเขายังกวาดไม่เสร็จนะครับทุกท่านยังตั้งอยู่กระจัดกระจายแบบนี้อยู่เลยครับหน้าต่างทั้งหมดปิดไว้เป็นการคงสภาพที่ดีมากๆครับมีกระจกแตกเก่าๆอันหนึ่งทำไมกระจกบานนี้ถึงมาอยู่ในห้องเรียนครับทุกท่านคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมโอ้โหทุกๆคนครับที่รู้ๆเมื่อก่อนมีคนมาขอหวยครับถูซะเงาแวบเลยครับทุกท่านเอาวะตามน้ำซะหน่อยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมแสดงว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยถูซะเงาเลยครับทุกคนมันจะมีเลขขึ้นหรือเปล่าวะกูขอมั่งแล้วกันนะจานชวีขอ3ตัวนะจานเหมือนมีร่องรอยอะไรแดงๆตรงนี้ครับทุกท่านนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่นอนครับผมนะน่าจะมีการทำสัญลักษณ์หรือเขียนอะไรบางอย่างนะครับนะเอาวะเฮ้ยจานเดี๋ยวถ้าผมซื้อลอตเตอรี่ถูกนะ
เดี๋ยวผมจัดชุดใหญ่ให้เลยนะครับอาจารย์นะมาขูดตอนจบไลฟ์ดีกว่าวะตรงนี้ขึ้นอยู่กับดวงเลยนะทุกๆท่านใครรักชอบเลขอะไรก็จินตนาการกันได้สุดฤทธิ์เลยนะครับทุกๆคนนะเหมือนอะไรวะเหมือน52ป่าววะตรงเอ้ยเฮียสนุกว่ะเฮียโคตรมันเลยครับทุกๆท่านเข้าใจแล้วครับว่าทำไมความรู้สึกนะครับผมของคนที่ชอบขอหวยนะครับความรู้สึกเวลาลุ้นนะครับผมเอ้ยแม่งได้ว่ะฟิลนี้แป๊บนึงนะครับทุกๆคนแป๊บนึงครับถ้าเรามองเผินๆมันเหมือนมีเลขครับไอ้ตรงนี้อะไรวะมันเหมือนมีอะไรวะใครก็ได้ช่วยผมดูหน่อยนะครับผม2นะอย่าเพิ่งรำคาญผมนะเพราะมันมีคนเคยทำอย่างนี้จริงๆนะครับผมจะดูแค่ว่ามันเห็นเป็นเลขจริงเหรอวะเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะครับทุกท่านเหมือนมี2มี4มี5มีอะไรวะไอ้ตัวอะไรสักอย่างนึงครับทุกคนดูดีๆคล้ายๆ3อยู่นะเนี่ยเอาละแคปกันไว้เลยนะครับทุกท่านไปแล้วครับทุกคนนะเดี๋ยวถ้าอาจารย์มั่วนะ I'll be back เดี๋ยวก่อนไปต่อครับจะถูกมานี่ฮาเลยนะเดี๋ยวถ้าใครถูกอย่าลืมซื้อข้าวมันไก่ให้อาจารย์ด้วยนะครับตาดีได้ตาร้ายเสียปิดก่อนครับทุกคนเจอห้องนี้เฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยประตูแม่งเปิดเองไปล็อกครับล็อกครับทุกคนอุ้ยเชี่ยประตูกระแทกบานนี้นี่มีปัญหาจังเลยนะแป๊บนึงนะครับทุกคนเทสวอร์ห้องนี้หรือเปล่ากูห้องสุดท้ายแล้วเนี่ยใช่ป่ะอาจารย์ที่น้องมันส่งมาบอกมันบอกว่าห้องนี้อะไรห้องสุดท้ายนะครับที่เมื่อก่อนเขามาลองของกันแล้วก็วิ่งสับนะครับผมนะครับเฮ้ยเชี่ยข้างหลังมีเสียงข้างหลังมีเสียงครับบางคนบอกเจออะไรไม่รู้โผล่มาจากตรงนี้ครับทุกท่านนะบางคนบอกเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนี้นะครับว่ากันไปนะครับผมแต่ไม่มีใครเห็นชัดเกิน10วินาทีสักคนนะครับมีแต่วุบวับๆนะครับผมเฮ้ยไอ้เล็กแล้วทุกคนครับข้างในเหมือนมีโต๊ะเหมือนมีไหว้อะไรบางอย่างมีรูปด้วยครับทุกคนเฮ้ยเชี่ยเฟียวอ่ะทุกคนครับข้างในเหมือนมีโต๊ะตั้งนะครับผมอะไรวะข้างในเหมือนมีโต๊ะตั้งแล้วก็เหมือนมีรูปนะครับผมแล้วก็เหมือนมีเขาไหว้อะไรบางอย่างนะครับผมเฮ้ยเสียงมาจากในห้องสัตว์อะไรวะข้างในเปิดให้หน่อยเด้อครับผมเข้าไม่ได้ครับทุกคนดูตรงนี้เด้อครับเห็นไหมครับตรงเสามีรูปนะครับผมไม่แน่ใจห้องอาจารย์ใหญ่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีเหมือนรูปปั้นอะไรบางอย่างครับผมยังดูไม่ออกเพราะว่าใครนะครับแล้วก็มีเหมือนน้ำธูปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
ปัญหาคือกูจะเข้ายังไงวะเนี่ยงัดไม่ได้นะคือตรงนี้ท่านเจ้าอาวาสกำชับเลยครับว่างัดไม่ได้ครับนะเฮ้ยเสียงอะไรข้างในวะตรงนี้ก็ไม่มีคนแล้วนี่วะจากในๆครับแป๊บนึงนะทุกคนกูจะเข้ายังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับทุกคนครับใครอยากให้ผมเข้าไปในห้องบ้างครับผมกูแตกนะเสียงมาจากในห้องเลยเสียงมาจากในห้องเลยครับถ้าพี่งัดประตูท่านเจ้าอาวาสจะด่าเปล่าวะเสียงมาจากในห้องจริงจกเปล่าวะท่านเจ้าอาวาสน่าจะจำวัดแล้วนะไม่ได้แน่คือเพื่อแลกกับการถ่ายทำนะครับผมตรงนี้นะครับท่านเจ้าอาวาสกำชับเลยว่าห้ามพังห้ามทำลายเลยห้ามงัดอะไรมีเสียงมีเสียงไอ้สัตว์ขยายของวะเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนแล้วกันคือไอ้เหี้ยพลาดเลยคือพลาดเลยครับดันไปให้เห็นว่ามันล็อกแล้วตอนแรกไม่งั้นก็ตีมึนได้เลยนะครับแป๊บนึงผมขอวิเคราะห์ก่อนนะครับขอวิเคราะห์ก่อนครับผมพลาดครับไอ้เราก็ไม่รู้ว่าประตูมันล็อกนะครับไม่งั้นผมตีเนียนแล้วเนี่ยตายเลยคราวนี้รู้กันแล้วด้วยว่าล็อกนะหุ้ยทุกคนครับจานใหญ่เหี้ยโคตรเสียวยิ่งอย่างนี้ยิ่งอยากรู้เลยนะเนี่ยใครอยากเห็นข้างในบ้างกดหนึ่งเลยนะครับใครอยากเห็นข้างในบ้างกดหนึ่งเลยครับทุกคนเอาแล้วไงตอมอยากรู้กูพุ่งปี๊ดแล้วคันนี้นะครับผมแป๊บนึงประตูเชี่ยนี่ก็ปิดไม่ได้แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับอึ๊บมันเกะกะโอ้โหทุกๆคนครับมีปัญหาซะแล้วครับทุกท่านแสดงว่าเคยเกิดการงัดขึ้นหนึ่งรอบครับทุกคนในครั้งอดีตเคยมีการงัดเกิดขึ้นครับรอยงัดที่เก่ามากนะครับทุกท่านแสดงว่าเขางัดไม่ออกนะครับถ้าแบบนี้นะครับผมทางงัดออกจะเป็นอีกแบบนึงนะครับตรงนี้ยังคงแนบสนิทอยู่นะครับเดี๋ยวคือเรื่องของเรื่องนะทุกท่านถ้าเกิดว่าผมผิดคำสัญญานะครับผมหรือผมงัดนะครับผมภาพที่ออกมาไม่งามและผมจะถูกคณะกรรมการนะครับแล้วก็
สถานที่นะครับผมที่อยู่ตรงข้างเคียงนี้เพราะผมไปขออนุญาตกับเขาด้วยนะครับที่เป็นนะครับหนึ่งในหน่วยงานของทางรัฐนะครับผมมีปัญหาแน่ครับทุกท่านแล้วก็ชื่อเสียงของเราจะเสียหายด้วยนะครับเพราะว่าเรารับปากกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับผมท่านอุตส่าห์เอื้อเฟื้อให้เราเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่ทำการงัดแงะอะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยเกียรติครับทุกคนนะครับนะผมจะไม่ทำลายนะครับสัจจะผมเป็นคนที่ถือสัจจะยิ่งชีพครับทุกท่านผมจะหาวิธีอื่นครับทุกคนนะตรงนี้มีช่องหน้าต่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์คร่าวๆก่อนตรงนี้มีหน้าต่างเช่นกันนะครับฝากนู้นมีอะไรและคนอย่างผมก็ดราก้อนนะครับผมยอมเจ็บตัวกลับบ้านแต่ไม่ยอมเจ็บใจกลับบ้านครับไปตรงนู้นน่าจะไม่ได้นะครับผมตรงนู้นก็มีหน้าต่างอีกเหมือนกันนะครับเราสามารถมองทะลุได้จากจุดนั้นนะครับผมบานนี้เปิดได้นะครับนี่คือตัวเลขที่1 นะครับผมนี่คือตัวเลือกที่2ครับทุกคนนะครับแต่ช่องนี้เล็กเกินกว่าที่ร่างผมจะเข้าถ้าผมจะเข้าต้องใช้วิชาย่อกระดูกแต่ยากมากเพราะมีความสูงนะครับผม2เมตรกว่านะครับส่วนตรงนี้จุดที่1ที่เราวางไว้นะครับถ้าผมพลาดนิดเดียวเฮ้ยมีเสียงอะไรบางอย่างดังจากในห้องครับเห็นไหมครับทุกท่านถ้าผมพลาดนิดเดียวผมตกลงไปตายนะครับผมจะกลายเป็นผีซะเองนะครับอาจารย์ใหญ่จะได้ไม่เหงานะครับเอาแล้วครับผมเรามาใช้ทักษะกันก่อนดีกว่านะครับทุกท่านถ้าเป็นคุณนะครับผมเจตนาคุณอยากจะเข้าคุณจะเข้ายังไงครับทุกท่านโดยที่เราจะไม่ทำการงัดประตูนะครับและทำให้กรเสียหายนะครับหรือทำการงัดแงะนะครับติ๊กตอก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 เอายังไงดีครับทุกท่านนะดูก่อนนะครับเพราะว่ามองด้วยตามันง่ายนะครับเฮ้ยเสียงมาทีครับทุกคนไกลนะไม่มีระเบียงด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงคือมันปิดอยู่นะครับก่อนอื่นผมต้องเปิดมันให้ได้ก่อนแต่บอกเลยว่าจะเปิดยังไงไกลเกินเอื้อมไม่มีตัวจับไม่มีตัวยึดไม่สามารถที่จะเอาล่างไปอยู่ตรงนั้นได้ไม่มีอุปกรณ์และวัตถุใดๆทำให้มันง้างได้และเราก็ไม่รู้ว่าการง้างหน้าต่างที่เก่าแบบนี้นะครับผมจะต้องใช้แรงแค่ไหนด้วยนะครับนะมีคนบอกหลอนแล้วมึงนะไอ้สัตว์มึงทำได้อย่างกูป่ะล่ะไอ้หลําแป๊บนึงนะครับนะไอ้เหี้ยหลําบอกกูหลอนนะอยากจะบอกเลยว่าคนหลอนอย่างกูทำให้คนเป็นแสนเลิกกลัวผีนะแล้วคนเก่งอย่างมึงไอ้หลํานะว่าคนนู้นคนนี้หลอนเคยทำเหี้ยอะไรมั่งไอ้สัตว์นะเคยเป็นที่รักของคนรอบข้างไหมนะครับไปต่อครับทุกท่านนะครับผมเรามาหาทางเข้าดีกว่านะครับนะหน้าตาอย่างมึงกูบอกได้เลยไอ้เหี้ยนะหาคนรักยังไม่มีนะครับแล้วมาทำเลื้อนในคอมเมนต์สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงอะไรยิ่งเข้าเลยคันนี้แป๊บนึงนะครับทุกคนเอาแล้วครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมโอ้โหดังจังเลยนะพี่ชายแป๊บนึงดังจังเลยแป๊บนึงครับดังจังเลยแป๊บนึงนะครับดังจังเลยครับดังใหม่ดิฮะ
ดังใหม่พี่ชายสเต็ปแรกนะครับทุกคนนะครับนะผมจะเหยียบบนโต๊ะก่อนขออนุญาตเหยียบโต๊ะนะครับผมนะการเหยียบโต๊ะนะครับถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่นี่ผมทำเพราะมีนัยยะบางอย่างนะครับกับจุดประสงค์บางสิ่งนะครับผมขออนุญาตเหยียบโต๊ะขึ้นไปแล้วขอดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าข้างในมันคือห้องอะไรกันแน่นะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นตรงนั้นนะครับจะเป็นเรื่องเดียวกับที่เราคิดหรือเปล่านะครับผมนะคนอย่างกูยอมเจ็บตัวแต่ไม่ยอมเจ็บใจกับบ้านครับสูงด้วยนะครับไปต่อครับทุกท่านนะไอ้สัตว์หาว่ากูหลอนวัดกับกูเปล่าไอ้เหี้ยนะเก่งจังเลยเหี้ยเวลาพิมพ์เนี่ยนะมาแป๊บนึงนะครับทุกท่านโต๊ะก็ไม่ค่อยที่จะแข็งแรงนะครับผมหุยทุกคนครับหุยอึบเชื่อมีเสียงอีกแล้วทุกคนครับห้องนี้เฟี้ยวสุดเลยครับทุกท่านเดี๋ยวเอาคร่าวๆก่อนนะครับทุกคนนะครับแป๊บนึงอาจจะต้องใช้ไฟแป๊บนึงนะครับลำบากนิดนึงนะครับทุกท่านโหแล้วตรงข้ามกับกุฏิเจ้าอาวาสเลยเนี่ยอึ๊บขอญาติเหยียบโต๊ะนะแป๊บนึงครับโต๊ะแม่งก็จะพังอึ๊บอึ๊บเฮ้ยเสียงเหมือนอะไรลากๆครับแป๊บนึงนะครับทุกคนเริ่มไฟก่อนทุกคนเชื่อไหมว่านี่ถ้าขังตัวเองในห้องนี้นะครับผมมันจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากครับทุกคนนะแบบคอนโทรลยากนิดนึงนะครับผมใส่กิมบอลนะครับผมมันจะไม่ค่อยมาอย่างที่ใจผมต้องการนะครับมีโต๊ะครับมีข้าวของที่เหมือนถูกลื้อครับทุกคนเป็นข้าวของที่แบบถูกลื้อครับนะถัดออกไปมีของเยอะมากครับโอ้เมื่อยว่ะไม่ถนัดเลยครับทุกท่านนะไม่ถนัดเลยครับมีการไหว้นะครับผมเฮียเสียงอะไรครับมีรูปครับทุกท่านมีรูปตั้งนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะเพื่อเอาไว้ไหว้อะไรหลายๆอย่างครับทุกคนด้านบนมีรูปเหมือนกันนะครับอันเนี้ยโต๊ะเอาไว้ไหว้เลยครับทุกท่านนะรูปที่เก่ามากครับดูไม่ชัดเลยครับทุกท่านนะครับผมเป็นรูปที่ดูไม่ชัดเลยครับทุกคนอ่า
บางครั้งนะครับทุกท่านแป๊บนึงนะอึ๊บอึ๊บการที่นะครับผมหลวงพ่อนะครับและทางคณะกรรมการวัดนะครับผมทำการล็อกประตูไว้นะครับบางครั้งนะครับก็เพื่อที่จะไม่อยากให้อะไรหรือใครเข้าไปรบกวนหรือสร้างความวุ่นวายหรืออะไรบางอย่างก็เป็นได้เพราะเดิมทีนะครับถ้าให้ผมอนุมานนะทุกคนนะครับผมห้องนี้อาจจะเป็นห้องสำคัญของใครท่านหนึ่งนะครับผมที่มีบทบาทกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมแต่ส่วนเรื่องราวตรงนี้นะครับผมนะวันเวลาผ่านไปอะไรอะไรก็เกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จึงถูกปิดตายนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับการมาของเราถือว่าอย่างน้อยผมเชื่อเลยว่าพวกไอ้เป๋อไอ้ป่องนะครับนะมันคงไม่มาปีนอย่างผมแน่นะครับแล้วมันก็แค่บอกว่าเป็นห้องปิดตายห้องอะไรบางอย่างมีเสียงดังขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมนะนะในเมื่อเขาไม่อยากให้เราเข้าเพราะมีจุดประสงค์บางสิ่งนะครับผมเราก็จะไม่ฝืนละกันครับภาพที่ออกไปอาจจะไม่งามนิดนึงนะครับทุกคนนะแป๊บนึงครับผมเชื่อนะครับว่าทุกการกระทำนะครับผมต้องมีนัยยะและเหตุผลที่สำคัญแฝงและซ่อนไว้เสมอนะครับผมได้เหลี่ยมแล้วครับทุกท่านนะโอเคเลยครับผมทุกคนครับผมจะเอาขาเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเทคตัวเข้าไปแล้วหล่นตุ๊บเข้าไปข้างในนะครับทุกคนแต่ว่าภาพที่ออกมานะครับอาจจะไม่เหมาะสมและผิดกาลเทศะนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมไม่เข้าก็คงจะไม่ได้ครับทุกท่านนะแต่ว่าถ้าปีนท่าเมื่อกี้คงไม่งามครับวันนี้นะครับผมเพื่อแลกกับการที่เรานะครับได้มาเห็นถึงสภาพภายในของโรงเรียนร้างที่1 นะครับที่มีเรื่องเล่าแปลกๆเยอะแยะมากมายก็ถือว่าระดับหนึ่งแล้วนะครับผมนะไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลานะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมก็เลทมากแล้วด้วยนะครับยังไงผมก็ดราก้อนนะครับขอบพระคุณ ทุกๆแรงใจด้วยหัวใจนะครับผมไม่เข้าไม่ได้แล้วครับนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปขังตัวเองอยู่ในนั้นสักพักใหญ่ๆนะครับทุกคนและทำอะไรบางอย่างนะครับผมทำอะไรตรงนี้ผมเชื่อว่าใครที่ตามผมมานานแล้วคุณจะเข้าใจอย่างดีนะครับยิ่งอย่างนี้ยิ่งชอบเลยนะยิ่งต้องเข้าให้ได้เลยครับขอบพระคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยหัวใจครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับสู้ๆนะครับทุกคนไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคใดก็ตามนะครับเพียงแค่ใจคุณสู้และไม่ท้อไม่ถอยนะครับล้มได้นะครับแต่ต้องลุกนะครับและในเมื่อเราล้ม1ครั้งนะครับเราก็จะเรียนรู้วิธีลุก1ครั้งทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งนะครับคนที่ไม่เคยล้มก็จะไม่รู้ว่าวิธีลุกคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรายิ่งล้มเท่าไหร่เรายิ่งลุกเยอะแค่นั้นครับทุกคนสู้ๆนะครับทุกท่านแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันต่อวันศุกร์นี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายSee you again.